การฟังในสิ่งที่ผมจะได้นำเสนอนี้ขอให้ฟังแบบใจสบายๆผมเองจะได้พูดแบบสบายๆการฟังแล้วใจสบายเนี่ยก็ถือเป็นการภาวนาในทางจิตได้เหมือนกันนะจิตที่สบายนั้นคือจิตที่เป็นปกติปกตินี่สบายนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเขาจะเป็นปกตินิ่งอยู่แล้วนั่นคือความเบิกบานของจิตแต่ถ้าจิตที่ไม่สบายนั้นจิตที่มีการรับอารมณ์อารมณ์ดีใจจิตก็ไม่สบายแล้วอารมณ์เสียใจยิ่งแล้วใหญ่เลยจิตที่สบายสบายนั้นต้องเป็นปกติเป็นกลางกลางจิตที่เป็นปกติเป็นกลางกลางเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นปกติด้วยจิตที่เป็นปกติจะมองโลกเป็นเรื่องธรรมดาทำยังไงให้จิตเราเป็นปกติอันนี้ต้องอาศัยสติเข้าช่วยเหลือแหละต้องมีสติรักษาจิตจิตจึงจะเป็นปกติแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะห้ามนะเวลามีความสุขมากระทบเราห้ามไม่ให้สุขก็ไม่ใช่ความสุขความชื่นชมยินดีปีติอิ่มเอมเปลมใจมีได้แต่ต้องมีสติรู้อย่าเข้าไปยึดติดในความสุขถ้าเราเข้าไปยึดติดในความสุขเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเป็นทุกข์นะเพราะสุขจะคู่กับทุกข์ความสุขนี้ก็ไม่แน่นอนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสุขมีความปีติในสุขนั้นแล้วก็อย่าไปยึดติดเวลาความสุขเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์เนี่ยเราจะไม่เศร้าหมองเลยเราต้องมีสติรู้ทันในความสุขไม่ห้ามนะแต่ให้รู้ทันจิตจะเป็นปกติเป็นกลางกลางใช้จิตเป็นกลางกลางทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยเพราะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนญาติธรรมเนี่ยลองมารักษาใจเป็นปกติสิอย่างตอนนี้หลายคนใจเป็นปกติกลางๆมีสติรู้อยู่ที่เฉยความหงุดหงิดจะมีน้อยมากแต่เราลองมามีสติควบคุมใจสักนิดนึงถ้าใจเป็นปกตินานๆเนี่ยมันจะมีความเบิกบานมีความเบิกบานอยู่ในจิตใจเบิกบานโดยธรรมชาติเพราะว่าไม่ถูกอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจปรุงแต่งเอาละเดี๋ยวเราลองมาฝึกจิตให้เป็นปกติดูนะสติภาวนาเพื่อสุขภาพภาวนาคืออะไรคือทำจิตให้เจริญไม่ให้ถูกอารมณ์ครอบงำแต่ไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์ความคิดเนี่ยเปรียบเสมือนกรงขังจิตใจเราเวลามันคิดขึ้นมาในส่วนที่พอใจจิตเราก็พุ่งไปตามความคิดนะถูกมันขังเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแล้วก็ไม่เข้าไปยึดติดมันรักษาจิตให้เป็นปกติได้เนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราขาดสติเอาละเดี๋ยวเราลองมาฝึกจิตให้เป็นปกติดูนะฝึกทำความรู้สึกตัวทำความรู้เนื้อรู้ตัวเวลามันพลิกมือให้รู้สึกแค่รู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนไปมายกแค่รู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดก็รู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดก็รู้สึกไม่ต้องใช้คำบริกรรมคำพูดทั้งสิ้นเอาจิตล้วนๆเข้าไปสัมผัสเคลื่อนรู้สึกหยุดก็รู้สึกรู้เฉยๆไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมันจะชัดไม่ชัดแล้วแต่สติเขาทำหน้าที่อย่าไปบังคับมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรพอทำบ่อยๆเนี่ยก็จะค่อยชัดเจนไปเองเคลื่อนรู้สึกหยุดก็รู้สึกเวลามันเกิดความคิดอย่าไปห้ามปล่อยให้เขาคิดตามธรรมชาติถ้าใครห้ามความคิดเนี่ยจิตจะเครียดทันทีเลยปล่อยให้เขาคิดตามธรรมชาติให้เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันคิดไปเรารู้สึกอยู่ที่การเคลื่อนไหวเราอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบเราทำถึงสองอย่างพร้อมกันเนี่ยจิตมันจะเครียด
เราไม่ต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดเราแค่รู้สึกทำแค่หนึ่งเดียวทำแค่หนึ่งเดียวแค่รู้สึกจิตทำงานหนึ่งเดียวเนี่ยจิตจะมีพลังเพราะนั้นแค่รู้สึกอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าไปสนใจกับอะไรแล้วจิตจะเป็นปกติการเจริญสตินี่ต้องรู้เป็นขณะขณะไม่ใช่สมาธิแต่มีสมาธิอยู่ในนั้นด้วยแต่สมาธิจะน้อยกว่าจะมีความรู้สึกตัวมากกว่าเราจะเคลื่อนช้าเคลื่อนเร็วท่าสวยไม่สวยไม่สำคัญสมาธิว่าเรามีความรู้สึกตัวหรือไม่สมาธิเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวตอนนั้นหรือไม่ถ้ายกมือไปแล้วทำท่าสวยจิตใจฟุ้งซ่านอันนั้นไม่ใช่เป็นการเจริญสตินะอันนี้ว่าลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะสำคัญที่ว่าเรารู้สึกตัวไหมส่วนการเคลื่อนไหวแบบ14จังหวะเนี่ยเราอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นอย่าสงสัยว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่หลับตาบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจอันนี้เป็นเพียงอุบายทำให้เรามีสติเกิดขึ้นเป็นอุบายอย่าสงสัยพอต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้เมื่อเรามีความรู้ตัวมีตัวรู้เกิดขึ้นแล้วในใจเราเนี่ยเราก็ใช้ตัวรู้ที่ทำหน้าที่ได้เลยเพราะว่าคนสมัยนี้นี่ความคิดมันเยอะความคิดมากถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่บางคนมีจริตว่าต้องดูลมหายใจอันนั้นก็ใช่ลมหายใจก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยดูยากหน่อยเพราะลมหายใจเนี่ยมันเห็นได้ยากมากหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกมันละเอียดเมื่ออารมณ์มันละเอียดแบบนั้นเวลามีความคิดขึ้นมาเนี่ยมันตัดไม่ได้มันตัดความคิดไม่ขาดการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อให้รู้ทันความคิดถ้าความคิดรุนแรงสติน้อยมันก็ไม่เสมอกันถ้าความคิดรุนแรงสติมากอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสู้กันได้ความคิดไม่ครอบงำให้รู้ทันพอรู้ทันปั๊บเดี๋ยวความคิดก็หายไปไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปห้ามยิ่งห้ามจะยิ่งคิดการดูลมหายใจก็ดีการรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวก็ดีอันนี้เป็นการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวเวลาปฏิบัติถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้สติมันตื่นพอสติมันตื่นรู้แล้วเนี่ยจิตมันจะเบิกบานมันเบิกบานเองเมื่อจิตมันตื่นรู้ไม่ซึมเศร้าอันนี้แหละเป็นการเจริญสติเป็นการทำภาวนาทุกครั้งที่เราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยจิตเราจะสบายสบายเป็นกลางกลางการเดินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมเดินอย่างรู้สึกตัวทีนี้แต่ละวันเนี่ยเราต้องเดินไปไหนบ้างเราอย่ามุ่งแต่ว่าให้ไปถึงอย่างเดียวนั่นเดินแบบรู้สึกไปเนี่ยได้สติด้วยนี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะทุกครั้งที่เรามีสติรู้สึกตัวเนี่ยกุศลธรรมในจิตใจมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมดเลยคือความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับเราไม่ประมาทรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยเรามาทำอย่างเงี้ยเดินเข้าห้องน้ำอย่าเดินเข้าฟรีๆเดินเอาความรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปในห้องน้ำด้วยทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามาฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยทุกอย่างใช้ฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นว่าเราอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยเราฝึกสติได้เวลาเขาไม่พอใจอะไรเราเนี่ยอย่างเช่นว่าเขานินทาว่าร้ายเรามองเราในแง่ร้ายเราห้ามเขาได้ไหมแต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์ได้ไหมดูใจเราหวั่นไหวไหมถ้าเราหวั่นไหวแสดงว่าเราผิดปกติแล้วใครที่เขานินทาว่าร้ายเราเราก็ดูใจเราเขาจะพูดนินทาขนาดไหนก็ตามถ้าใจเราเป็นปกติวางเฉยได้เนี่ยเราชนะใจตัวเองแล้วนะใครก็ตามมาสรรเสริญเรายกย่องเราไม่จำเป็นต้องปล่อยจิตใจให้ฟูไปตามอารมณ์ค่ะให้ดูใจเราอ๋อนี่ใจเราฟูแล้วนะให้รู้เท่าทันใจเราเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยขอให้ญาติธรรมเนี่ยเอามาเป็นการปฏิบัติธรรมได้หมดเลย
เอามาฝึกจิตฝึกใจได้หมดเลยเอามาเจริญสติอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้ให้ทำใจไว้ก่อนทำใจแบบรู้ตัวไว้ก่อนใช่ไหมเนี่ยอย่างน้ำท่วมเราช่วยเขาได้ไหมถ้าเราช่วยได้คิดแก้ปัญหาแล้วก็พยายามแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้ต้องช่วยใจเราได้ก่อนเราต้องไม่เป็นทุกข์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฝนตกแดดออกฟ้าร้องเราห้ามไม่ได้แต่ห้ามใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันทำใจให้รู้ทันเนี่ยอันนี้คือปัญญาทำอะไรไม่ได้ทำใจไว้ก่อนอันนี้สำคัญแต่อย่างนึงก็คือเคล็ดลับของการมีความสุขบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคกับเราที่มีปัญหากับเราเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นปั๊บอันดับแรกคือตั้งสติให้ได้ตั้งสติให้ได้เรียกสติมาก่อนเมื่อสติมาแล้วเนี่ยฝึกความอดทนความอดทนนี่เป็นธรรมะไหมเป็นการปฏิบัติธรรมอดทนกับเหตุการณ์นั้นตั้งสติและอดทนเนี่ยแล้วมันจะมีความคิดที่แก้ปัญหาแล้วก็พยายามแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปเมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นและตอนนั้นจะมีความสุขอันนี้แหละตรงกับที่ว่าหาความสุขจากความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ตั้งสติอดทนเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขได้ทำเคยทำงานที่ยากๆสำเร็จไหมทำงานที่ยากสำเร็จแล้วใจมันสบายบางครั้งมันเกิดความท้อแท้ในใจเนี่ยเราเปลี่ยนความท้อแท้มาท้าทายซะเห็นไหมเปลี่ยนจากจิตที่มันท้อแท้กำลังตกอยู่มาท้าทายจิตมันตื่นเลยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนจิตที่ท้อแท้มาท้าทายเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยสตินะแล้วถ้าทำได้แล้วก็มันจะเป็นฐานของกำลังใจจะทำในสิ่งที่มันยากกว่านี้มันจะท้าทายสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนั้นคืออะไรเอาชนะใจเราเอาชนะใจเรานี่ยากแต่ถ้าเอาชนะใจเราได้แล้วก็จะชนะทุกอย่างชนะความทุกข์อันนี้มันน่าท้าทายนะเพราะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยต้องตั้งสติไว้สติจะมาจากไหนเราต้องฝึกในรูปแบบหาเวลาส่วนตัวของเราฝึกเดินจงกรมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเดินก้าวเท้าอย่างรู้สึกเนี่ยเดินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรเอาแค่ความรู้สึกแล้วก็จบรู้สึกแล้วก็จบในรูปแบบนั่งยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะแค่รู้เฉยให้เรามารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวของกายอยู่กับการเคลื่อนไหวเคาะมือเล่นพลิกมือเล่นหรือดูลมหายใจอะไรก็ได้ที่เอามาเจริญสติได้ทำได้ทั้งนั้นในรูปแบบและในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมฝึกนอกรูปแบบการทานอาหารการอาบน้ำการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาตื่นมาตอนเช้าแล้วก็หลับตาไปตอนค่ำเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดเลยจิตมันจะเป็นปกติมันจะวางเฉยแบบรู้ตัวแล้วคอยสังเกตดูนะทำนี้สักเดือนนึงชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้ตัวเองว่ามันไม่หวั่นไหวได้จริงๆแม้ว่าน้ำจะท่วมโคลนจะถล่มเหตุการณ์ภายนอกย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่จิตนี่ไม่หวั่นไหวจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นปกติเป็นกลางเนี่ยมันจะแก้ปัญหาให้ตัวเราได้ทุกครั้งเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนสติที่ตั้งได้เนี่ยมันจะคิดแก้ปัญหาตามสัจจญาณอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในใจเราได้นั้นต้องฝึกสติฝึกสติเพื่อตัวเราฝึกความรู้สึกตัวเพื่อให้เรามารู้จักตัวเราเมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วเนี่ยจะรู้จักคนอื่นด้วยฝึกรู้จักใจเราก่อนแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นเพราะคนอื่นกับเรานี่มันไม่ต่างกันหรอกธรรมชาติเหมือนกันเรียนรู้ชีวิตอื่นด้วยชีวิตของเราเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการห้ามอะไรไม่ได้ห้ามความคิดให้มันหยุดเพียงแต่ว่า
เราไม่ต่อเติมปรุงแต่งความคิดเพราะความคิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นธรรมชาติทุกคนต้องคิดคนที่ไม่คิดเนี่ยคือคนตายแต่ว่าเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่ามันคิดถ้าคนที่เจริญสติมากๆสติเข้มแข็งเนี่ยพอเห็นความคิดความคิดจะดับเลยแต่ถ้าหากว่าเห็นความคิดแล้วความคิดไม่ดับแสดงว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งให้เรามารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวของกายอยู่กับการเคลื่อนไหวเคาะมือเล่นพลิกมือเล่นมาใส่ใจที่การเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดมันก็จะไปมันทางนึงเราก็จะมารู้ทางนึงแล้วความคิดก็จะหายไปถ้าเราไม่ใส่ใจซะความคิดก็จะหายไปอันนี้พูดถึงความคิดที่เราไม่ต้องการจะคิดมันมีความคิด2แบบในชีวิตเราคิดแบบไม่ต้องการจะคิดไม่ตั้งใจคิดมีไหมเนี่ยนั่งฟังดีๆเนี่ยโอ้คิดไปที่บ้านเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยลูกหลานกลับมาหรือยังเนี่ยอันนั้นคือความคิดที่หลวงพ่อเขียนบอกว่ามันเป็นลักคิดขโมยคิดไม่ตั้งใจคิดประเภทนั้นอ่ะอย่าไปเชื่อมันแต่เรายังเชื่อใช่ไหมอย่าไปเชื่อมันแต่มีความคิดประเภทหนึ่งที่ว่าตั้งใจคิดขึ้นมาเนี่ยอย่างมาที่เนี่ยวันนี้จะไปฟังอะไรดีๆเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่เป็นกุศลใช่ไหมมาด้วยกุศลคิดเจตนาคิดอันนี้คือตั้งใจคิดตั้งใจวางแผนคิดเพื่อแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นประโยชน์สังเกตดูนะเวลาเรามีความทุกข์เช่นทุกร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกร่างกายนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทุกข์มากเพราะจิตไปปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งจากทุกข์กายให้มันทุกข์หนักไปถ้าไม่คิดปรุงแต่งในเช่นอาการปวดฟันเนี่ยปวดฟันเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้ที่เราปรุงแต่งโอ้โหฟันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไอ้พวกนี้ทำให้ทุกข์หนักก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่ทุกขเวทนานะอันนี้คือความคิดนะรู้ว่าอะไรคือคิดอะไรคือทุกข์เนี่ยแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมากอย่างเช่นเวลาเราวางแผนอะไรสักอย่างนึงวางแผนถึงอนาคตทุกคนต้องวางแผนทุกคนต้องใช้ความคิดคิดวางแผนว่าเราจะทำอะไรดีชีวิตของเราอันนั้นคือถูกต้องแต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ต้องรู้จักแบ่งว่าวางแผนถูกแล้วแต่ถ้ากังวลเนี่ยนอนซะดีกว่าคิดถึงอนาคตได้แต่ว่าไม่ต้องกังวลถ้ามีสติแล้วมันจะแยกแยะได้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการคิดถึงอนาคตสมมติว่าเราจะตั้งโครงการว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงแต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นลักคิดนะไม่เจตนาคิดเราไม่ต้องการความกังวลเราต้องการวางแผนใช่ป่ะแล้วเราจะเชื่อตัวไหนเชื่อตัวที่เราตั้งใจไว้ก่อนการตั้งใจก็คือทางการทำด้วยสติสติตัวเนี้ยไม่ใช่สติตามสัจจญาณคือสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวนี่ละทุกอย่างปัญหาชีวิตแก้ด้วยการฝึกสติปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพร่างกายแก้ด้วยการฝึกสติฝึกสติรักษาจิตให้เป็นปกติเมื่อจิตปกติแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกแก้ไขนะแต่ว่าใจเราถูกแก้ไขแล้วปัญหาบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้หรอกปัญหาโลกแตกแต่มันแก้ที่ใจได้แล้วเนี่ยใจเราไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นสุขภาพร่างกายของเราบางทีมันรักษาไม่หายโรคภัยไข้เจ็บมันรักษาไม่หายอย่างโรคแก่เนี่ยมันแก่ไม่เลิกดูทีไรก็แก่ทุกทีแต่ถ้าเราฝึกใจเราดีแล้วเรายอมรับความแก่ซะใจเราก็ไม่แก่ไปด้วยแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นความแก่แต่ไม่มีผู้แก่ฝึกใจนี่แหละเนี่ยผมว่ามันอยู่เหนือความแก่กระทั่งเวลาเราตายนะโอ้นี่ใครมันตายเราไม่ตายในร่างกายมันเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติเน่าเข้าลงไปใจปกติมั้ยฝึกใจมันดีทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ที่ใจแล้วจบเลยแก้ที่ใจเราอย่างน้อยยอมรับยอมรับมันและไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันมองเห็นเป็นสิ่งธรรมดาซะมีอยู่ครั้งหนึ่งจะเล่าประสบการณ์ผมไปอยู่วัดป่าสุกโตไปปีแรกเลยอยู่ชั้นบนเลยนะบนภูเขาเลยนะต้นไม้เต็มไปหมดแล้ววันหนึ่งจะโดนแดดแค่ช่วงเที่ยงตอนนั้นจะไม่โดนแดดเลยเพราะต้นไม้มันบังแดดหมดคุณพ่อซักผ้าผ้าที่นู่นนี่3วันแห้งมันไม่แห้งได้ง่ายหรอกเพราะแดดไม่เคยมี3วันแห้งคุณพ่อก็ซักผ้าไป2วัน
วันที่3นี่ผ้าจะแห้งอยู่แล้วตอนนี้เที่ยงเนี่ยตากผ้าแห้งอยู่แล้วคุณพ่อก็เดินลงไปข้างล่างไปทำธุระอีตอนเดินลงไปในฝนไม่ตกแต่พอลงไปสักพักฝนมันจะเริ่มตกมันจะมืดครึ้มโอ้โหทำยังไงดีนอนอยู่คนเดียวนะที่กุฏิทำยังไงดีลุกไปเก็บผ้าก็ไม่ได้ฝนก็เริ่มจะตกอยู่แล้วทำยังไงตอนแรกก็มองซ้ายมองขวาหาตัวช่วยพอดีฝนตกมาจริงๆอ่ะนึกขึ้นได้โอ้โหนี่เปียกหมดแล้วอันดับแรกคืออะไรไหมนอนยิ้มเลยเราเก็บผ้าไม่ได้ผ้าเปียกแล้วผ้าเปียกนะแต่ใจไม่เปียกผมแก้ปัญหาใจได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะผ้าเปียกเห็นไหมใจเราสบายเลยสบายผ้าเปียกแล้วก็นอนยิ้มดูผ้าเปียกแก้ปัญหาใจได้แล้วมันแก้ได้ก่อนด้วยอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้ให้ทำใจไว้ก่อนทีนี้รู้หลักเลยโอ้อะไรเกิดขึ้นก็ตามทำอะไรไม่ได้ทำใจไว้ก่อนเลย